ถัดไปนะครับว่าด้วยการเดินท่อนะครับการติดตั้งระบบ VIS เนี่ยการติดตั้งระบบ VIS ที่ดีเนี่ยก็เริ่มที่การออกแบบที่ดีนะครับการออกแบบบางอย่างเนี่ยก็ถูกกำหนดหรือถูกขับเคลื่อนโดยตัวกฎหมายนะครับตัวโค้ดหรือว่าตัวกฎหมายนะครับในช่วงต้นของกระบวนการเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องประเมินอะไรสักอย่างของโปรเจกต์เนี่ยนะครับฟลอร์แพลนนะครับก็คือในช่วงต้นของกระบวนการติดตั้งเนี่ยนะครับมันก็จะต้องไปประเมินตัว floor plan ก็คือตัวแบบแผนผังของโครงการก่อนแล้วก็คิดนะครับว่าจะวางเส้นทางของท่อน้ำยาหรือท่อทองแดงนี้ยังไงนะครับเพื่อให้เป็นไปตามสแตนดาร์ด15ของ ASHRAE นะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายด้านงานวิศวกรรมเครื่องกลของแคลิฟอร์เนียนะครับบทที่11ที่ว่าด้วยการคำนวณความเข้มข้นของน้ำยานะครับสารทำความเย็นมันก็จะมีคำที่เขาใช้บ่อยๆนะก็อย่างเช่นเนี่ยครับ figure out ไปด้วยกันนะครับ figure out figure out ก็หมายถึงคิดให้ออกอะนะครับหมายถึง think หมายถึงอะไรเงี้ยนะครับหมายถึงคิดให้ออกอะก็ต้องวางก็คือต้องคิดเรื่องเส้นทางการเดินท่ออีกคำหนึ่งที่พูดบ่อยแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับ comply with นะครับก็คือสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายกฎระเบียบอะไรเงี้ยเขาจะใช้คำนี้นะครับไอ้ตรงนี้อาจจะย้ำอีกทีก็ได้ตรงนี้มันก็จะมีคำจุดสามคำที่ไปด้วยกันหมดนะครับ comply with นะครับ conform to แล้วก็บายอะไรเงี้ยนะครับสามคำนี้เหมือนกันหมดเลยก็คือสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎระเบียบอย่างเงี้ยนะครับ comply with conform to แล้วก็ abide by นะครับแทรกภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะครับในงานที่เราจะเป็นในงานที่เป็นแบบ multi story นะครับงานที่เป็นแบบหลายชั้นนะครับบ้านมีหลายชั้นอาคารมีหลายชั้นเนี่ยครับมัน multi storyสตอรี่ตัวนี้สะกดแบบอเมริกันเนาะถ้าเป็นสะกดแบบอังกฤษก็ตรงนี้จะแทรกตัว e ไปอีกตัวหนึ่งนะ multi story ก็ถ้าเป็นอาคารที่มันมีหลายชั้นนะครับก็เรามักจะใช้ pipe chase นะครับเรามักจะใช้สิ่งที่เรียกว่า pipe chase แล้วก็ซึ่งการที่เราเลือกใช้ pipe chase เนี่ยก็จะต้องแบบคิดให้หนักเลยนะ require real thought ก็คือมันต้องการคิดแบบจริงจังเลยนะครับ pipe chase คืออะไรเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นอันเดียวกับที่เราเรียกว่าช่องชาร์ฟกับช่องชาร์ฟอ่ะคือเวลาเราเดินท่อน้ำดีท่อน้ำเสียเดินสายไฟหรือว่าในกรณีนี้คือเดินท่อน้ำยาท่อทองแดงเนี่ยเรามักจะซ่อนไปในผนังใช่ไหมครับหรือว่าซ่อนไปในช่องแนวผนังเนี่ยครับหรือว่าเป็นช่องแบบเสาเทียมอะไรเงี้ยไอช่องอย่างนั้นเราเรียกว่าชาร์ฟนะครับเนาะก็จะเป็นช่องชาร์ฟที่เราใช้เดินท่อน้ำเดินท่อเดินสายไฟอันในที่นี้ก็อาจจะต้องมีช่องชาร์ฟในการเดินท่อน้ำยานะครับซึ่งอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นเหมือนไพป์เชสมั้งเนาะคำว่าเชสจริงๆเนี่ยมันหมายถึงหีบอะนึกถึงหีบสมบัติในหนังแบบโจรสลัดอะไรอย่างเงี้ยเชสส่วนนั้นก็หมายถึงหีบใหญ่ๆนะครับที่ใช้เก็บของหรืออย่างถ้าเราดูหนังประเภทอะไรนะหนังประเภทอัศวินพวกกษัตริย์ในอดีตที่อยู่อาศัยอยู่ในปราสาทกันอะไรแบบนั้นน่ะนึกถึงเวลาเขามีเตียงใช่ไหมแล้วเขาจะมีหีบใหญ่ๆที่วางอยู่ปลายเตียงเอาไว้เก็บของเก็บอะไรนะไอ้ลักษณะหีบใหญ่ๆแบบนั้นน่ะเขาก็จะเรียกว่าเชสเหมือนกันนะครับอันนี้คือเชสคำเดียวกันที่แปลว่าทรวงอกอะที่แปลว่าหน้าอกอะ
แต่ว่าในอีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงกล่องหมายถึงหีบที่ใช้เก็บของอันนึกถึงทรงอกเราใช่ไหมมันเป็นช่องของซี่โครงอ่ะซึ่งข้างในซี่โครงนั้นเราก็จะแบบบรรจุอวัยวะภายในพวกปอดพวกหัวใจอะไรเงี้ยทรงมันก็เป็นเชสเหมือนกันเนาะมันก็เหมือนเป็นหีบเป็นกล่องเก็บของเหมือนกันกลับมาถ้าเกิดจะต้องเดินช่องชาร์ปหรือต้องเดินไปเชสเนี่ยมันต้องคิดหนักๆเลยนะครับซึ่งไอช่องชาร์ปหรือไปเชสที่เจ้าของอาคารเขาสามารถจะมีชีวิตอยู่กับมันได้จริงๆเนี่ยคือสามารถจะยับรับได้จริงๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบทั้งหมดนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ต้องมีการแบบเข้าถึงได้อะเนาะต้องมีการเข้าถึงได้ที่มันมากกว่านะครับ more than มากกว่าที่สถาปนิกเนี่ยเขาวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับคือประมาณว่าโดยส่วนใหญ่เวลาสถาปนิกออกแบบอาคารเนี่ยเขามักจะเผื่อช่องชาร์ปหรือว่าช่องไพป์เชสเนี่ยเล็กกว่าที่จะใช้งานได้จริงเสมอนะครับเขาก็เลยเขียนว่านี่แหละอะไรนะช่องชาร์ปที่เจ้าของอาคารจะอะไรอ่ะมีชีวิตอยู่กับมันได้จริงๆเนี่ยมักจะใหญ่กว่าแล้วก็จะต้องเข้าถึงได้มากกว่าที่สถาปนิกเขาได้ออกแบบไว้นะครับในขณะที่เรากำหนดนะครับในขณะที่เรากำหนดวิธีติดตั้งท่อนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งซัพพอร์ตก็คือไอ้ตัวรองรับท่อหรือตัวยึดท่อเนี่ยนะตัวซัพพอร์ตท่อเนี่ยเราควรจะเผื่อที่นะครับเราควรจะเผื่อที่สำหรับฉนวนด้วยนะครับซึ่งฉนวนเนี่ยมักจะต้องการพื้นที่ในการติดตั้งมากกว่าที่เราจะคาดเอาไว้นะครับเนาะก็เหมือนประเด็นเดิมก็คือเรามักจะเผื่อที่ในการติดตั้งท่อเนี่ยแล้วลืมเผื่อที่ฉนวนไว้เงี้ยคือจะเผื่อที่ไอที่ที่ต้องเผื่อสำหรับฉนวนเนี่ยมันก็มักจะมากกว่าที่เราออกแบบเอาไว้นะครับก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยในขณะที่เราจะติดตั้งท่อแล้วก็ซัพพอร์ตต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีเผื่อที่สำหรับฉนวนด้วยเนี่ยคำถามแรกนะครับในการวางผังของไพป์เชสสำหรับระบบ VIF เนี่ยที่เราควรจะคิดถึงเนี่ยนะ ought to be ought to ก็หมายถึงควรนะครับ ought to นี่ความหมายเดียวกับคำว่า should แต่มันต้องไปด้วยกันนะครับ ought to นี่นะ should be หรือว่า ought to be นี่นะมันมีที่เหลือไหมนะครับมันมีที่เหลือพอไหม physically ก็คือเชิงกายภาพใช่ไหมครับ room นี่มันไม่ได้แปลว่าห้องอย่างเดียวนะครับ room มันหมายถึงที่ว่างหรือที่เหลือนะครับหรือคือความหมายเดียวกับ space ก็ได้นะหมายถึงที่นะครับเนี่ยมันมีที่เหลือไหมนะครับมันมีที่เหลือไหมสำหรับการตรวจสอบหรือเข้าไปซ่อมนะครับกรณีที่มันเกิดน้ำยารั่วนะครับคำถามที่สองนะครับที่ควรจะเป็นอันนี้ไง ought to should นะครับคำถามที่สองที่ควรจะเป็นเนี่ยก็คือแล้วเราจะเข้าถึงไอ้ตัวช่องชาร์ปเนี่ยได้ยังไงนะไอ้ช่องไพป์เชสหรือว่าช่องชาร์ปเนี่ยได้ยังไงนะครับเรานี่หมายถึงผู้เขียนนะครับบริษัทผู้เขียนเนี่ยเรา have had to อันนี้เป็นอะไรนะเป็น present perfect tense ใช่ไหม have บวกกับ verb ช่อง3 have had ก็คือเราเนี่ยเคยที่จะต้องนะครับเคยต้องแบบฉีกนะ tear out ฉีกกำแพงหลายอันละนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับคือต้องรื้อกำแพงออกนั่นแหละนะครับแทตัวนี้หมายถึงฉีกนะครับมักจะใช้คู่กับคำว่า out นี่แหละใช้กับ preposition out หน้าตามันเนี่ยก็อ่านได้สองแบบนะครับถ้าอ่านว่า tear เนี่ยมันก็จะหมายถึงน้ำตาเนาะหมายถึงหยดน้ำตาเนี่ยนะครับ tear เป็นคำนามนะครับอ่านว่า tear ที่แปลว่าหยดน้ำตาแต่ว่าถ้าอ่านว่า tear อันนี้จะเป็น verb หมายถึงฉีกนะครับฉีกกระดาษอะไรแบบเนี้ยอันนี้หมายถึงฉีกกำแพงออกมานะครับก็คือต้องรื้อกำแพงออกมาเลยเนี่ยเขาอ่ะจะต้องรื้อกำแพงมาหลายครั้งละในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมีการเผื่อการเข้าถึงอย่างสมเหตุสมผลเนี่ยเพอร์มิตนี่หมายถึงอนุญาตใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมใช้คำว่าเผื่อคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเผื่อการเข้าถึงอย่างสมเหตุสมผลน่ะมีการเผื่อเนื้อที่มากพอเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วผลลัพธ์มันจะมักจะออกมาโอเคนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ถ้ามีที่เหลือพอเรารื้อกำแพงออกซ่อมแซมท่อออกเสร็จปิดกลับไปใหม่โดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายกรณีก็มักจะโอเคนะครับ